ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะหย่ากันแล้วหนูไม่ใช่เมียน้อยอิงอิงโพสประกาศลั่นหยากันแล้วหนูไม่ใช่เมียน้อยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนสนใจกันมากสำหรับอิงอิงอิงนภพัตโอภาสจิริรัตน์ คู่กรณีธัญเรศเองตระกูลที่ตอนนี้เดินหน้าฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดที่กล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยเป็กสันชัยเองตระกูลสามีธัญญเรศล่าสุดเกลียนพร้อมใจสำนึกทั้งเม้นทั้งข้อความทั้งอินบ็อกมาขอโทษอ้างลำบากสารพัดขอให้ยกโทษให้อย่าฟ้องเลย ด้านอิงอิงพูดชัดเจนว่ายกโทษให้แต่ไม่ยกเลิกฟ้องทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับสิ่งนั้นโดยมีการตอบกลับข้อความหนึ่งทิ้งปริศนาเรื่องเมียน้อยไว้แบบขาเผือกอยากจะเกาคางฝาอิงให้อภัยค่ะแต่ทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นค่ะสิ่งที่พวกคุณทำ พวกคนเอาไปพูดกันสนุกปากด่าอิงเป็นเมียน้อยไปหาหลักฐานมานะคะคําว่าเมียน้อยใช้กับคนที่มีใบหย,ยาหรือเปล่าไปสืบเอาเองค่ะอิงไม่ทราบอิงเคยเตือนหลายรอบแล้วนะคะว่าไม่รู้ความจริงอย่าพูดทุกคนก็บอกว่าอิงแฉโกโหกด่าอิงเป็นเมียน้อยและก่อนที่อิงจะได้งานนี้อิงถอนตัวแคนเซิลงานทุกงานค่ะนอกจากนั้นยังโดนสังคมรุมด่าประนามทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงอยากรู้เรื่องไปสืบเอาเองค่ะอยากสู้ก็หาหลักฐานมาค่ะ เตือนแล้วไม่ฟังควรได้รับบทเรียนก่อนที่จะตัดสินใจด่าใครประจานใครบนโซเชียลให้คนอื่นมารุมด่าการสนุกควรมีสติมากกว่านี้ค่ะเมื่อไหร่ที่อิงตัดสินใจแล้วอิงคำไหนคำนั้นค่ะอะไรที่มันเกินความจริงอิงไม่ผิดอิงไม่ยอมค่ะอิงจําไม่ได้หรอกด่าว่าน้องด่าอะไรอิงบ้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเฟียสที่เฟียสกับสิ่งที่พี่โดนกระทําค่ะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะอธิบายขนาดนี้ถือว่าใจดีมากแล้วหมายสารถึงใคร ก็ควรไปค่ะอย่าหนีจะเป็นคดีติดตัวเขาจะออกหมายจับได้ไปรับผิดในสิงที่ตัวเองก่อค่ะถ้าพี่ช่วยน้องพี่ก็ต้องช่วยทุกคนสังคมประนามพี่เป็นเมียน้อยพี่จำเป็นต้องลบตราบาปที่ถูกยัดเยียดและไม่ใช่ความจริง